สวัสดีครับผมบอยปุจินครับสวัสดีครับผมติ๊กตุ้มดกครับเฮ้ยมาไงเอาไปไปเลยนะโอเคสวัสดีครับผมบอยปุจินครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัว WE Apache นะครับWE Apache เนี่ยจริงๆแล้วมันคือตัวเจ้า Amplify K นั่นเองนะครับตัวนี้ระบบทำงานด้วยแก๊ส Blueback นะครับมาดูกันเจ้าตัว WE Apache เนี่ยแกะกล่องมาจะมีอะไรบ้างนะฮะแกะกล่องมาก็จะมีปืนแมกกาซีนนะครับมีตัวขันคอมีตัวโหลดเดอร์นะครับมาดูกันโครงสร้างเอาพูดถึงโครงสร้างเข้าก่อนนะครับโครงสร้างเจ้า WE Apache ท่อนบนตรงนี้เป็นเหล็กจริงๆนะครับเหล็กจริงๆนะฮะเอาแม่เหล็กดูดติดเลยท่อนบนท่อนล่างเป็นพลาสติกเกรดดีนะครับพลาสติก ABS เกรดดีนะครับระบบทำงานของเจ้า WE Apache เนี่ยจะทำงานด้วยแก๊สนะครับอัดแก๊สที่แมกกาซีนนะครับมีการปรับโหมดได้3แบบครับคือเซฟเซมิเบิร์ดโหมดแล้วก็ออโต้นะครับข้อดีก็คือสามารถยิงเบิร์ด3นัดได้พรึดนะครับหรือถ้าอยากจะระห่ำก็ปรับออโต้ซัดกันป้าป้าป้าไปเลยนะครับโอเคมาดูกันเจ้าตัวนี้นะครับต้องออกตัวก่อนว่าความแรงที่ได้ก็อยู่ในเกณฑ์โอเคนะครับบังเอิญตอนนี้เราวัดกันที่อุณหภูมิบ้านเราค่อนข้างเย็น20กว่าองศาเนี่ยผมวัดได้ที่290ถึง310ฟุตต่อวินาทีนะครับนี่ความเร็วเนี่ยวัดด้วยตัวที่เป็นไม่ใช่เซ็นเซอร์แสงนะตัวนี้เป็นเลขหายไปละตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์อินฟราเรดนะครับโอเคมาดูกันต่อระบบการทำงานของมันนะครับจะค่อนข้างเหมือนจริงนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงระบบการทำงานคร่าวๆก่อนเจ้าตัวนี้นะครับเริ่มต้นอัดแก๊สที่นี้นะครับที่แมกกาซีนนะครับใส่ลูกเข้าไปนะฮะตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับโหมดของมันเนี่ยมันจะมีเจ้าตัวนี้เราต้องเลื่อนด้านหลังนี้ลงมาข้างล่างก่อนนะครับเวลานั่นเวลาโหลดลูกเสร็จปุ๊บเลื่อนขึ้นมาข้างล่างก่อนแล้วใส่แมกกาซีนขึ้นครั้งหนึ่งครั้งแล้วก็ยิงนะครับไม่เช่นนั้นตัวนี้จะไปดันเซฟไม่ให้ไม่ทำงานนะครับมันจะยิงแบบแป๊กเฉยจะไม่ลั่นนะครับมาดูกันนะครับสิ่งที่อยากให้ดูระบบภายในดูที่ตรงนี้นะครับระบบภายในเนี่ยเหมือนจริงตรงที่ว่านี่นะครับถอดเป็นของจริงเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตรงนี้ถ้าใครเป็นแล้วผ่านได้เลยนะครับจริงๆแล้วการเล่นปืนบีบีการอัดแก๊สเนี่ยสิ่งที่อยากแนะนำคือให้หัดถอดประกอบครับเพราะว่าเขาทำมาให้ถอดประกอบได้เหมือนของจริงนะครับดึงออกด้านหลังนี้เห็นไหมฮะเจ้าตัวนี้จะมีตัวนี่นี่สปริงนะครับถามว่าทำไมต้องมี2อันนะครับอย่างนี้เขาไว้ทำอะไรครับ1คือเขาลดแรงต้านเวลามันดันขึ้นมาข้างหลังนะครับทำให้ความแข็งแรงของตัวปืนดี2คือตอนที่มันดันกลับเข้ามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นการเพิ่มทำให้รู้สึกว่ามันถี่ค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับในขณะที่แรงรับตรงเบ้าเนี่ยจะน้อยลงนะครับมาดูกันต่อนะครับถอดเจ้าตรงนี้ต่อปึ๊บเห็นไหมฮะไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเลยนะครับมีแค่มือเท่านั้นคุณก็จะถอดปืนตัวนี้ออกได้เป็นชิ้นนะครับถอดมาปึ๊บนะครับตึ๊กตึ๊กตึ๊กนิดหนึ่งโอเคเอาโบมาก่อนตึ๊ดมันโบมันขวางอยู่นะครับโบอยู่นี่นะครับปึ๊บโอเคเป็นอย่างนี้นะครับระบบเป็นอย่างนี้นะครับยังไม่จบครับยังไม่จบมาดูกันต่อตรงหูตรงคอนี่ก็ถอดได้อีกนะฮะปึ๊บนะครับรอนิดหนึ่งนะฮะบังเอิญสปอนเซอร์ต่อติ๊กฮอบบี้เป็นคนส่งมานะครับปึ๊บตรงเนี้ยจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะฮะระวังงับมือเมื่อกี้งับมือผมไปทีนึงละโอเคนะครับชุดฮอปอยู่ตรงนี้นะครับชุดฮอปอยู่ตรงนี้ใช้วิธีการหมุนนะฮะหมุนนี่นะครับแต่มันหมุนนิดเดียวมันก็เหินอู้แล้วครับก็โอเคอยู่ระดับดีคราวนี้อย่างที่ผมบอกกันว่าผมถ้าใครอ่านเรื่องที่ผมบรรยายเมื่อวานนี้ว่าไอ้ระบบเซฟเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับให้ดูตรงนี้ครับพอเวลาเราใส่แมกกาซีนเข้าไปเนี่ยไอ้เจ้าตัวถ้าเวลามันไม่มีลูกปุ๊บมันจะไปดันอะไรครับดูตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวผมลั่นให้ดูปึ๊บกดเซฟก่อนปึ๊บนะฮะมันจะไปดันเข็มตีวาล์วตัวนี้ให้เงยขึ้นนะครับเวลาลูกหมดเนี่ยเจ้าตัวระบบเซฟตี้ตัวนี้มันจะไม่ได้ไปขวางโบให้โบสต็อปนะครับให้มันหยุดอยู่ข้างหลังไม่ใช่มันจะการว่ายิงแล้วแป๊กนะครับมันจะวืดไม่ตีเข็มนะครับก็ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้ลูกหมดแล้วนะครับให้ถอดแมกกาซีนมาใส่ลูกใหม่ได้นะครับโอเคนี่ไงสิ่งที่ผมบอกว่า WE เขาไม่ธรรมดาผมชอบตรงนี้ครับมาดูต่อเดี๋ยวประกอบกันก่อนครับเหมือนกันครับง่ายๆถ้าใครเป็นแล้วก็ไม่ต้องนะครับก็คือกอย้อนหลังนะฮะย้อนหลังเข้าไปตัวนี้นิดนึงนะครับท่อนหน้าคือเขาครบออกมาค่อนข้างแข็งนะฮะแข็งในระดับหนึ่งนะฮะแข็งในระดับหนึ่ง
มันไม่เหมือนเนี่ยเจ้าตัวที่เป็นไฟฟ้านะไฟฟ้ามันจะค่อนข้างป๊อกแป๊กนะครับตัวนี้ก็แข็งแล้วเราต้องออกแรงค่อนข้างดันค่อนข้างเยอะนะครับนะประกอบให้ดูกันสดๆเลยไม่มีการตัดต่อเห็นไหมไม่มีการกอให้เร็วขึ้นนะครับแกะไปบนไปกับบอยปืนจีนนะครับนะใส่ตัวนี้ก่อนนะครับใส่ตัวนี้ก่อนนะฮะปึ๊บโอเคปึ๊บเล็งให้ตรงนะเล็งให้ตรงช่องปึ๊บใส่หมุนเข้าไป1ตัวปึ๊บโอเคนะครับจากนั้นนะครับเอาโบ๊ทเข้าไปก่อนครับโบ๊ทเข้าไปปึ๊บเอาสปริงโบ๊ทนะครับแล้วก็ปึ๊บนะครับหลังจากนั้นก็จับเจ้าตัวท้ายนี่ครับล็อกเข้าไปนะครับแฮะปึ๊บใส่หมุด2จุดนะครับสิ่งที่อยากจะสอนคือว่าการถอดประกอบเนี่ยทำให้เราสามารถเข้าไปทำความสะอาดเจ้าตัวปืนได้ง่ายขึ้นนะครับบังเอิญมีบางทียิงปุ๊บมีเศษอะไรเข้าไปแต่ในการทดสอบเนี่ยผมทดสอบด้วยโกลเด้นบอลนะครับโอเคธรรมดาเราเคยเจอว่าเจ้า WE เนี่ยจะไม่ค่อยถูกกับลูกโกลเด้นบอลนะครับมันลื่นไปนะจะถูกกับลูกมาโลอีแต่เจ้าตัวนี้บอกเลยว่าโกลเด้นบอลเล่นได้ลูกคิงพอยท์ทดสอบแล้วก็เล่นได้นะครับโอเคเป็นไงบ้างนะฮะหลังจากนั้นนี่เวลาใส่ลูกเสร็จปุ๊บอย่างที่บอกครับอย่าลืมพอลูกเข้าไปในนี้เสร็จปุ๊บนะครับอย่าลืมดันเจ้าด้านหลังนี้ลงมาด้วยนะครับไม่งั้นคุณใส่แล้วยิงจะวืดนะครับเตือนไว้ก่อนนะครับประมาณนั้นโอเคบ่นมาเยอะไปดูการทดสอบเลยครับโอเคไหมเป็นไงบ้างการทดสอบครับอย่างที่บอกครับเจ้า WE Apache ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับการยิงเทียนัทก็โอเคใช้ได้ต้องอย่าลืมนะครับว่าท่อมันยาวแค่นี้เองนะครับแล้วก็โบแบ็คแรงถีบมันค่อนข้างแรงนะครับแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันพอมันถีบค่อนข้างแรงเนี่ยบางทีบอกเลยว่าคุมกลุ่มกระสุนค่อนข้างยากแต่ว่าคุณจะได้ความสนุกนะครับสนุกของมันว่ามันเหมือนของจริงป้าๆไม่ยิงนิ่งๆอันนี้ยิงตึกอย่างนี้ตอนยิงเบิร์นโหมดโอเคไหมที่ผมยิงบอกให้ดู1ใน3ลูกที่วิ่งไปโอเคไหมโดนต้องโดนนัดหนึ่งแหละปลึดก็โอเคหน่วยเกณฑ์ใช้ได้ส่วนการยิงออโต้บอกเลยว่ากลุ่มกระสุนบานมากนะครับคือยิงแล้วสายกระสุนอย่างเดียวแพร่เข้าไปโอเคถือว่า WE ทำมาใช้ได้ถามผมว่าเต็ม10ผมให้เท่าไหร่นะฮะผมให้8นะครับ WE นายเยี่ยมมากครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากต้องขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านที่สนับสนุนเรามาขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ของผมสำหรับแก๊ส M Top นะครับบอกเลยแก๊ส M Top ใช้กับ WEเยี่ยมมากนะครับลูกกระสุน M Top จากร้านเจริญกองถมและลูกกระสุน King Point ดีจังพูดแค่นี้ดีกว่าพูดมากเดี๋ยวเขาว่ากันนะไปหาใช้ดูก็ใช้ได้ถึงแม้จะลูกจะสีเขียวก็ตามแต่ว่าในการยิงผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเซเบิลในระดับหนึ่งดีนะพูดมากไม่ดี โอเคปืนทดสอบดีๆอันนี้จากร้านเจริญกองถมตอติคฮ็อบบี้จากชนวีแอร์ซอฟจากช่างตั้มสะพานเหล็กนะครับไปหาซื้อได้ที่บอยปืนจีนก็มีบ้างมั้งถ้าเอาเดี๋ยวตัดให้โอเคนะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะหาอะไรสุกๆรีวิวให้ท่านดูอีกโอเคครับสวัสดีครับไปบิ๊กขาตั้งอีกหน่อยสวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับสวัสดีครับผมตีนลุ่มดอกครับเฮ้ยว่าไงเอาไปเลยนะเอาไปเลยนะ
โอเคโอเคโอเคอ่ะเสร็จแล้วพี่